เรื่องสุดท้ายกรณีของนายก่อแก้วพิกุลทองนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่ศาลสั่งถอนประกันเนี่ยซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่านายก่อแก้วเนี่ยจะมีการหลุดจากส.ส.หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยเองก็ได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องคุณสมบัติของนายคุณก่อแก้วแล้วปรากฏว่าคุณก่อแก้วเนี่ยยังไม่พ้นส.ส.ครับก็ยังสามารถดำรงตำแหน่งได้เนื่องจากศาลอาญายังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดไม่เข้าข่ายตามรัฐธรรมนูญมาตรา106วงเล็บ5ประกอบมาตรา102วงเล็บ4ว่าด้วยบุคคลต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังโดยหมายของศาลนี่คือสิ่งที่ยังมองว่าลักษณะของคุณก่อแก้วเนี่ยนะครับยังไม่พ้นความเป็นส.ส.รวมถึงนะครับข้อบังคับของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ได้มีการแก้ไขเรื่องการหมดสิ้นสมาชิกภาพเมื่อถูกคุมขังนะครับโดยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายนี่ก็เรามีการตัดคำตรงนี้คำแก้ไขออกไปนะครับและวันนี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณก่อแก้วเนี่ยวันนี้ที่หลายคนห่วงใยนะครับว่ายังขาดคุณสมบัติหรือไม่ผมเชื่อว่ายังไม่ในความเห็นของฝ่ายกฎหมายเนี่ยยังไม่พ้นสภาพการเป็นส.ส.ครับยังเป็นส.ส.อยู่แม้จะถูกถอนประกันนะครับเพราะเป็นคนละกรณีกัน